มาเริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพค่ะจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2566ที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำส่วนราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2566โดยมีพระครูอาทรวรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยธูปเทียนแพและถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาและสวดเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลครับ